กินนานขนาดนี้จะปูเสือนั่งตรงนี้แล้วนะไหนๆก็มาโชว์จัดเต็มกันทุกคนทุกศิลปินขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันวันนี้แค่วันแถลงข่าวนะฮะไม่งั้นเริ่มดีกว่านะฮะเราต้องมารู้แล้วว่าคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรนะฮะไม่งั้นถามพี่พ่อใหญ่สองคนกันด้วยอะไรคืออะไรนะคืออะไรพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก่อนที่เราคุณเต้นไม่ได้ห่วงข้อเข่าเลยนะฮะก่อนที่เราจะเคลียร์เรื่องพ่อใหญ่เนี่ยเรามาเคลียร์เรื่องชุดกันก่อนเนี่ยครับชุดคนนี้คือได้แรงบันดาลใจจากอะไรฮะคุณครับเขาบอกผมที่ใส่ชุดลำลองผมก็ใส่สบายๆมาดอกไม้นี่คือเมียติดให้มาเดี๋ยวนะครับเรามาบอกถึงคอนเสิร์ตดีกว่านะครับผมคุณอย่าไปยุ่งเรื่องชีวิตผมเลยนะครับครับผมคุณปอนะบอกคอนเสิร์ตนะครับว่าคอนเสิร์ตฮะคอนเสิร์ตก่อนก็มาเริ่มกันที่ชื่อคอนเสิร์ตก่อนนะครับผมชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยชื่อว่า Love is in the air Charity Concert นั่นเองครับนะครับผมซึ่งถ้าเกิดความจริงคำว่า Love is in the air เนี่ยนะฮะมันเป็นสำนวนฝรั่งเฮ้ยใช่ครับใช่ฮะคุณให้เป็นล่าพูดไหมฮะแหมคุณลองพูดในชื่อนี้นะชื่อคอนเสิร์ตครับผมLove is in the air แล้วเดี๋ยวทำไมเวลาคุณพูดคุณต้องเอาปากล่างมาโดนใหม่ด้วยวะทำไมผมไม่ได้เอามาโดนปากผมห้อยมาโดนเองพอใจแล้วเหงื่อคุณใหญ่กับฟันเองนะช่วงนี้ฮะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอ๋อขอโทษนะครับเดี๋ยวคุณบอกคอนเซ็ปต์ให้จบก่อนเดี๋ยวครับเชิญครับครับผมก็คอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่บอกนะฮะ Love is in the air เนี่ยความจริงแล้วเป็นสำนวนนะฮะซึ่งแปลว่าการตกหลุมรักนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปลให้ตรงตัวนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้ Love is in the air ก็แปลว่าความรักที่โบยบินอยู่ในอากาศนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะพาทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยนะครับโบยบินนะฮะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้โดยสารนะฮะที่พวกเราจะพาทุกคนไปพบเจอความสนุกสนานไปพบเจอกับคอนเสิร์ตตัวสารที่บอกว่าไม่มีใครทำอ่ะคุณคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตไหนที่จะเอาดารา200คนขึ้นเวทีดีไหมฮะตอบสองสิบครับคุณเนี่ยอ๋อโทษครับผมก็นึกว่าไม่มีครับผมไม่มีนะพี่บอยเขาเล่นใหญ่ไปแล้วเราต้องเล่นใหญ่ไปด้วยสิทำใหม่แล้วไม่มีทำใหม่ไหมครับคุณคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตครั้งไหนนะฮะที่จะมีคนทำนะฮะมีดารากว่า200คนคุณก็มีไหมฮะไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราศิลปิน200กว่าชีวิตที่แบบชื่นชอบเอาไว้ที่เดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับถูกต้องถามพี่ใหญ่ไปแล้วถามคนอื่นไปดีกว่าถามน้องบอมนะครับผมบอมมาเค้นมากกว่าว่าจริงแล้วเนี่ยครั้งนี้บอกคอนเสิร์ตไปแล้วมีการเตรียมตัวอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้าง Love is in the air ครับผมก็ความพิเศษนะครับผมอย่างที่พี่บอยบอกไปก็คือดารากว่า200ชีวิตจะรวมกันในเวทีเดียวนะฮะแล้วก็เราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับจะให้200คนเนี่ยลงไปหาทุกคนเลยครับเฮ้ยใกล้ชิดไปครับเรื่องจริงเรื่องจริงฮะครับผมเรียกว่าเป็นการบริการแบบ first class นะครับครับผมเคนละฮะครับผมก็นอกจากนักแสดงพวกเราก็ยังมีเพลงนะอย่างเมื่อกี้พวกเรารีมิกคู่ครองไปแล้วไปดูว่าวันจริงเนี่ยพวกเราจะมีเพลงอะไรพิเศษไปมอบให้อีกเพลงฮิตเนี่ยเรียบเตรียมร้องตามกันให้ได้แล้วกันเดี๋ยวเราให้ดีแล้วกันเคนยังไปบอกเขาหมดเดี๋ยวเขาก็หมดเซอร์ไพรส์หมดเลยครับนี้บอกหน้าพี่ค่อยๆบอกเดี๋ยวเขารู้ก่อนหมดพอทีละนิดโอ้บอกเลยอะไรที่เราคิดว่าเราจะเห็นใช่ไหมฮะเราไม่เห็นนะครับแต่อะไรที่เราคิดว่าเราจะไม่เห็นเนี่ยฮะก็ไม่เห็นเดี๋ยวพี่สรุปคนที่ไปดูเราเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรจากเราเขาได้เห็นอะไรไหมเห็นสิครับเคนแต่ว่าเราต้องปลุกไว้ก่อนแต่ว่ารับรองเลยว่าเรื่องแสงสีเสียงแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์ก็ไม่เป็นจริงมาริโอครับครับร้อนไหมครับผมร้อนครับเฮียร้อนไหมครับอ๋อก็โอเคอันนี้เป็นวิธีไบเกอร์เหรอฮะวิธีไบเกอร์ครับร้อนลมไม่ผ่านเลยครับตัวนี้ขอบคุณสไตลิสต์ด้วยครับเอาหน่ะแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับงานแต่งตัวแล้วคุณต้องบอยเฮียยุ่งอะไรต้องตั้งใจนะถ้าคุณมีถือถ่านคุณก็พร้อมเสิร์ฟเหมือนกันนะก็ชวนคนอื่นนะแหมคุณกล้าแซวคนอื่นเขาคุณก็กล้าที่จะแซวผมนะคุณมั่นใจส่งผมคุณนะแล้วมันทำไมฮะมันไปทำอะไรกับปองไฟบ้างคุณนะครับเฮ้ยเฮียนี่มันทรงแสกกลางในตำนานโอ้ครับ
เปลี่ยนคนถามดีกว่านะฮะไปที่คุณเกสดีกว่าครับผมคุณเกสนะฮะรุ่นใหญ่คุณต้องเป็นระดับคุณใหญ่แล้วนะรุ่นใหญ่นี่รุ่นใหญ่นี่เมื่อกี้ก็ผ่านไปเป็นกัปตันเป็นสจ๊วตสจ๊วตหนุ่มสจ๊วตสาวใช่ไหมนะฮะคราวนี้ระดับโค้ชโค้ชไพลอตแน่นอนนะจะเป็นการเตรียมตัวอะไรบ้างคุณผู้ชมเตรียมตัวไว้เลยนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะฮะเพราะว่าผู้ชายแมนๆอย่างเราเนี่ยจะมีการแบบว่าสิ่งที่คนต้องการคาดหวังว่าจะดูเฮ้ยมันอาจจะอยู่ข้างในแต่ว่าเราจะได้โชว์หรือเปล่าเนี่ยรับรองว่าถ้าเกิดเปิดให้ดูนี่เป็นลมแน่นอนเตรียมตัวไว้นะครับผู้ชายแมนๆอย่างเรานี่ข้างในเนี่ยโชว์หัวใจเป็นโชว์ที่มาจากใจใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าน่ามีโชว์มากกว่านั้นแน่นอนนะครับขอบคุณมากแล้วอย่างคุณนี่คุณมีคู่อริหรือคู่จิ้นของคุณมาคุณจะไม่คุยเขาได้หรอครับครับว่าผู้ชายพูดมากพอแล้วยาสาวสวยไม่ได้มีแค่ประสาทคนแน่นอนแต่รับรองว่าจะต้องมีแอร์สาวมาเพิ่มอีกเยอะมากๆเราจะบอกว่าแต่ละคนต้องแซ่บพริกแสงเม็ดจ้ะเข้าใจไปด้วยนะจ๊ะนี่สาวสวยคืออะไรหรือเปล่าคุณพ่อแอร์สาวหรือเปล่าแอร์หนุ่มๆอย่างแบ็คเคบอยให้เก๋เขาจะได้แบบอะไรนะแอร์หนุ่มแอร์หนุ่มได้สตวดแล้วเขาเรียกสตวดฮะสตวดเอาไม่ใช่นักบินเนาะนักบินอ่ะให้เป็นนักบินแบ็คเชลเลอร์แบทเทิลแบทเทิลเพราะว่าจะเก็บไว้เก็บไว้ถ้าจะเจอกันที่นู่นถ้าเป็นสไตล์แบทเทิลก็จะมีเกสต์แบทคู่นี้ก็แบทเทิลกันแต่ถ้ามาสายฟิตเตอร์ลิ่งครับผมเจมส์ฮะอยากฟิตเตอร์ลิ่งกับใครดูให้ดูหรือเปล่าครับร้องเอ้ยร้องฟิตเตอร์ลิ่งกับใครที่ฟังหรือเปล่าครับอ๋อตกใจผมนึกว่าฟิตเตอร์ลิ่งอะไรครับพี่คือสมแน่สมแน่สมคิดเลยเกมคิดเองแล้วนะฮะฟิชเชอร์ลิงครับคือรับรองครับว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีการฟิชเชอร์ลิงแล้วก็มีคู่หวานคู่จิ้นคู่ทุกๆอันที่ทุกคนชื่นชอบนี่ดูอย่างคู่ผมซะก่อนแล้วผมแอบเห็นเข้าไปลงไปเรียนเต้นมาชุบเชิบชุบเชิบอยู่รับรองนิดนึงนะรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมครับแล้วเป็นล่านะฮะวันนี้คือเตรียมมาโชว์พร้อมมาเจอเหมือนกันใช่ก็เตรียมตัวมาก็แบบแอบฟิตมาเต็มที่เลยค่ะเพื่อนทุกคนครับผมโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายหลายๆคนอยากรู้ว่าเนี่ยคอนเสิร์ตที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้พูดไปอลังการขนาดนี้จะจับจองซื้อบัตรกันได้ยังไงครับที่ไหนฮะคุณมิ้นบอกได้ไหมครับเราจะขายบัตรวันแรกเลยนะคะวันที่18มีนาคมนะคะทุกคนก็ไปจับจองให้ได้ที่ไทยทิเก็ตนะคะก็ติดตามได้ทางเบอร์เลยหรือว่าเบอร์โทรคุณรู้ไหมครับที่เมื่อกี้เนี่ยมีพูดคุณยังยิ้มนะครับคุณกินเนี่ยอาหารขาวค่ะก็มีตั้งแต่ VIP ครับผมนะคะก็ตั้งแต่ราคา 4,000 บาท 3,000 บาท 2,500 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ500บาทก็ต้องรีบจับจองกันอยากนั่งที่ไหนก็รีบไปจองกันเพราะว่าเนี่ยมีแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะคะมีแค่รอบเดียวค่ะอย่าพลาดแบบที่เบลล่าบอกไปนะฮะวันเดียวเท่านั้นนะครับคุณได้จับจองนะฮะมีราคาหลายราคาด้วยกันอ่ะให้อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์บอกเป็นท้ายดีกว่าเชิญชวนมาหน่อยครับอาจารย์แม่พูดกับผมตายแล้วเลยนะยากนะยังอยู่นะครับผมอะไรยาวๆที่ผมพูดตลอดเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะ Love is in the air Channel 3 Charity Concert นะครับก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญเป็นปรากฏการณ์สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะครับผมที่ช่อง3ของเราเนี่ยอยากจะจัดนะครับให้กับทุกคนเลยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นคอนเสิร์ตที่มีคนมารวมตัวกันมากที่สุดนะฮะถึง200คนนะฮะเรียกว่าซื้อบัตรครั้งเดียวเนี่ยให้ดูดา200คนก็คุ้มมากๆแล้วนะฮะที่สำคัญไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนะฮะหน้างานของพวกเรานะฮะยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับผมยังมีการออกบูธนะฮะของเราแฟนคลับนะฮะของเราสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะฮะรวมถึงที่สำคัญนะฮะใครอยากเป็นเจ้าของของรักของหัวดาราเรามีประมูลด้วยให้ประมูลกันเรียกว่างานกาชาดที่ตายไปเลยเฮ้ยงานใหญ่ขนาดนั้นงานใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมมีอะไรครับคุณช่วยอ่านที่พิมพ์หน่อยผมจะไม่ได้นะก็มีการประมูลสินค้าใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วก็มีการสมทบทุนนะเข้าการประสบด้วยได้ร่วมบุญกันด้วยถูกต้องนะครับเพราะว่ามาเสิร์ฟครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นชาริตี้ครับนะครับเราจะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยหลายๆประเภทเลยนะครับมีน้องๆที่ปากแหว่งเพดานโวนะครับผมมีผู้ที่กำลังรักษาข้อขาตัวเองอยู่นะครับตัวเองด้วยที่บอกถูกต้องขอบคุณครับคุณมาริโอครับฮะขอบคุณครับถือว่ายืนอยู่แถวนี้ได้ยินอะไรก็แก๊ปทั้งบอยทั้งเกสเลยนะ
อย่างที่บอกก็จะไปมูลนิธินะครับของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองด้วยนะครับโรคหัวข้อดูมาต่อยังเองก็ฝากทุกคนนะฮะให้มาซื้อบัตรเยอะๆนะครับผมอย่างที่น้องเบลล่าบอกคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดรอบเดียวรอบนี้รอบเดียวพลาดแล้วพลาดเลยนะครับก็18มีนาคมนี้ก็เริ่มจองบัตรกันได้แล้วนะครับผมที่สำคัญนะฮะวันนั้นนะครับผมไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แต่ถ้าใครอยากมาจองกับดาราต้องไปที่ไหนฮะทุกเกสมาที่นี่เลยครับสยามเพลกอนไทยทิกเก็ตเมเจอร์ชั้น5ผมกับคุณแมทธีรณีจะมาขายที่นี่ครับที่ไหนครับที่ไหนอีกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวฮะ 10:30 นะครับถึง 11:30 ครับผมกับลุงโป๊กครับด้วยกันนะครับผมต่อไปนี้ก็จะมีคนที่แก่กว่าผมแล้วคือลุงโป๊กนะครับผมก็มาซื้อกันได้นะครับผม